ตกลงพระศาสดาให้ปฏิบัติตามใครนะเพราะนั้นกลับไปดูตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าเราเนี่ยกำลังทรงคำพูดใครคำพูดที่คนแต่งใหม่ตัวเองแต่งใหม่นะหรือคำที่สาวกแต่งใหม่และทางคณะสงฆ์เรากำลังเดินตามใครเดินตามรอยพระศาสดาพูดก็พูดแต่คำพระศาสดาถกกันก็ถกแต่ในคำพระศาสดานะกลับไปทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งกลับไปดูพุทธวจนะคำที่ศาสดาตัวเองน่ะที่ตัวเองบอกว่าถือนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับไปดูว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนอย่างไรนะเพราะนั้นถ้าเพียงแต่เขาเนี่ยศึกษาคำของพระศาสดาตัวเองเท่านั้นเองเนี่ยจะเข้าใจเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินวิสัยที่จะรู้นะเพราะนั้นวางสาวกภาสิตาซะอย่างที่พุทธเจ้าบอกว่าคำที่สาวกภาสิตขึ้นที่เรียกว่าสาวกภาสิตาอย่าเงี่ยหูลงฟังอย่าตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงอย่าไปสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนะคำพระศาสดาเป็นอากาลิโกนะกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดคำเป็นอากาลิโกและพระองค์บอกว่าอย่าเรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นศัตรูนะเรียกร้องหาโดยความเป็นมิตรด้วยการเดินตามคำพระศาสดานั้นเราสำรวจตัวเราซิทุกคนกลับไปสำรวจตัวเองว่าเรากำลังเดินตามพุทธวจนะคำที่ศาสดาตรัสโดยตรงหรือเปล่าหรือใครกำลังเดินเบี่ยงออกไปจากคำพระศาสดานะใครบัญญัติอะไรเพิ่มนะพิธีกรรมต่างๆใครเป็นผู้บัญญัตินะศาสดาบัญญัติไหมนะการรดน้ำมนต์สายศีลตาลปัดจิปาถะของสารพัดอย่างพวกนี้ถามว่าศาสดาได้บัญญัติไหมและเรากำลังรักษาข้อวัดของใครนะที่เขาบัญญัติเพิ่มขึ้นมาเราละอายใจไหมว่าเรากำลังไปรักษาข้อวัดที่ศาสดาไม่ได้บัญญัตินะแต่เราประกาศตนว่าเป็นสมณะสักยะปุตติยะคือเป็นบุตรของสมณะในสักยะตระกูลเป็นบุตรของพระศาสดาแต่ไม่เอาที่ศาสดาบัญญัติฉันไม่เอาฉันเอาคำของคนอื่นละกันและปีนี้เป็นปีครบรอบการตรัสรู้ของพระเจ้าเรามาศึกษาคำคนอื่นกันเถอะวางคำพระศาสดาไปก่อนนะเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระศาสดาแล้วเนี่ยลองไปทบทวนดูอีกทีนะมันเรื่องง่ายมากเลย